คลับยิกท็อก live your life กับผมอนิตโอสถานุครองยินดีต้อนรับครับเข้าสู่คลับยิกท a อ k พอดแคสตนะครับวันนี้เรามีหัวข้อหัวข้อหนึ่งที่คนถามเข้ามาเขาบอกว่ามองโลกในแง่ดีกับหลอกตัวเองเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือสุดท้ายการมองโลกในแง่ดีมันคือการหลอกตัวเองเฉยๆใช่ไหมมันก็เป็นคำถามที่ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนเราเนี่ยนะฮะความทุกข์ หรือความสุขเนี่ยมันอยู่ที่วิธีคิดของเรานะครับถ้าเราคิดให้มันทุกยังไงมันก็ทุกถ้าเราคิดให้มันสุขยังไงมันก็สุขแต่เส้นแบ่งระหว่างเรื่องมองโลกในแง่ดีกับการหลอกตัวเองอยู่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟัง กคยได้ยินคำนี้ไหมครับบางคนเขาก็หรือบางตำราเขาบอกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมออันนี้เป็นการสอนให้คุณมองโลกในแง่ดีในทุกๆเรื่องเพื่อที่เขาเรียกว่าบ o t ทอมไลน์หรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านทุกเหตุการณ์ในชีวิตไปได้แบบมีความสุขและได้แนวคิดผมเองวันตอนนั้นก็ไปอ่านเขาบอกสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอบางเรื่องมันจะดียังไงวะ ยกตัวอย่างเช่นญาติผู้ใหญ่เสียอย่างเงี้ยมันจะดียังไงวะถูกไหมแต่มันก็มีคําปลอบใจนะครับหรือว่าคําที่บางคนอาจจะแบล็อกตัวเองก็ได้หรือมองโลกในแง่ดีก็ได้นะครับ mm hmm. เช่นพอญาติผู้ใหญ่เสียปุ๊บคนเขาจะปลอบใจกันว่ายังไงโอ้ย ท่านไปสบายแล้วไม่ต้องทรมานอีกต่อไปแล้วเพราะที่ผ่านมานั้นหนูทรมานอยู่บนเตียงแบบมีสายระยงระยางเจ็บปวดเหลือเกินอะไรแบบนี้ตอนนี้หมดความทรมานนั้นแล้วไปสบายแล้วและวันนี้คนที่ยังเหลืออยู่นี่แหละที่เป็นคนที่จะต้องทรมานและสู้ต่อไปอันนี้ก็ถามว่าก็เป็นการบิดนะครับเพื่อให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นนะที่ไม่ต้องทรมาน เห็นไหมว่าแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นสูญเสียและดูเหมือนเลวร้ายที่สุดคนเราก็ยังไปสร้างวิธีคิดที่ทําให้ตัวเองสามารถเซ i ไ e หรือว่ามองให้เห็นความดีในจุดๆุดนั้นได้เอาละนั่นแสดงว่าในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราจริงๆแล้วเราสามารถจะมองหาเขาเรียกว่าจุดที่เป็นข้อดีสําหรับเรื่องนั้นได้เสมอแต่นะครับวันนี้ที่ผมกําลังจะเล่าให้ฟังก็คือแล้วหลอกตัวเองมันคืออะไรล่ะการมองโลกในแง่ดีนั้นเป็นเรื่องดี แต่การหลอกตัวเองนั้นไม่ดีแน่ๆจุดต่างกันที่ผมมองเห็นก็คือว่าการหลอกตัวเองนั้นน่ะมันจะเป็นสภาพที่คุณหลีกเลี่ยงได้แต่คุณไม่ยอมทําแต่การมองโลกในแง่ดีนั้นคุณสามารถไปใช้ได้ในการทุกเรื่องนะครับแต่มันจะเป็นสภาพบังคับฟังดูอาจจะงงๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังกันเช่นเมื่อกี้บอกญาติผู้สายเสียมันเป็นสภาพบังคับคือสัจธรรมถูกไหม ทำให้ฟื้นไม่ได้ดังนั้นเราก็ไปมองอีกมุมหนึ่งซะสมมุติว่า <c oughs> เราเป็นเจ้าของรีสอร์ทช่วงโควิดมามีเคอร์ฟิวมาทุกอย่างต้องปิด2องทุ่มสนามบินก็ปิดนักท่องเที่ยวไม่มาเลยศูนย์ถ้าเราไปนั่งกลุ่มใจตายแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตหมดแล้วมันก็ยิ่งเครียดยิ่งหนักนะครับถ้าเกิดว่าเรามองโลกไหนแง่ดีก็บางคนเขาก็อาจจะคิดว่าอ่ะโอเคงั้นก็ถือว่าช่วงนี้พักผ่อน รีโนเวทรีสอร์ทซะอะไรที่มันทําได้ก็ทําปัดกวาดเปลี่ยนห้องเพราะปกติมีแขกมาเยอะทําไม่ได้ช่วงนี้ก็ทํามันซะอะไรที่มันสามารถจะปรับปรุงอะไรได้มันมีเวลาอีกหลายเดือนเลยนะครับก็ทําไปคนมันก็เป็นแบบนี้กันทั้งโลกนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ถือว่าปิดเทอมชีวิตแล้วก็พักผ่อนไปเพราะนี่คืออะไรสภาพบังคับที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเราต้องใช้สูตรของ positive thinking หรือการมองโลกในแง่ดีเข้ามาบอกตัวเองแล้วไปหาอีกมุมหนึ่ง ในการจะทําสิ่งนั้นทันทีคือแขกไม่มาก็ปรับปรุงแล้วกันเอาพนักงานมาช่วยกันขัดมาช่วยกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นสภาพบังคับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันจะกลายเป็นการหลอกตัวเองทันทีถ้าคุณหลีกเลี่ยงได้ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงมีแฟนหรือมีสามีอยู่ปรากฏว่าเจ้าชู้ประตูดินงานการไม่ทำนะฮะไถเงินไถทองแถมเป็นผู้อบิวสิกต่างหากกลับมาบ้านไถเงินคุณไม่ให้ตบชาต เสร็จแล้วก็หยิบกระเป๋าตังมาแล้วก็คว้าตังยัดกระเป๋าบอกกูจะเอาไปเลี้ยงเมียน้อยอ่ามึงจะทำไมไม่นสนใจเมาแล้วก็ออกไปผู้หญิงนั้นก็พยายามจะคิดว่าเออกรรมของกูมัง้งก็รีบใช้ให้มันหม,หมดไปซะละกันในชาตินี้มองโลกในแง่ดีว่าชาติก่อนไปทําเขามานะแล้วก็ชาตินี้ก็เริ่งต้องเอาไปคืนเขาไปโทษเวรโทษกรรมนี่ถามว่าสิ่งที่คุณอยู่ตรงนี้เป็นสภาพบังคับหรือเปล่า ไม่ใช่คุณสามารถเดินออกไปได้ทุกวินาทีเดี๋ยวนี้ก็เดินออกได้แต่คุณไม่เดินออกไปเองอาจจะอ้างกรรมเก่าอาจจะอ้างว่าหนูรักเขาค่ะนะฮะอาจจะอ้างอะไรที่มันเป็นอารมณ์อะไรก็ตามที่คุณมาอ้างอ้างไปเถอะแต่มันไม่ใช่สภาพบังคับถูกไหมสภาพบังคับต้องไม่มีทางเลือกและต่อให้เลือกทางอื่นก็ทําไม่ได้เช่นญาติผู้ใหญ่เสียจะจะไปปลุกให้ฟื้นทําอย่างไรโควิดมาคุณจะให้โควิดหมดจากโลกนี้อย่างไรมันทําไม่ได้มันเป็นสภาพบังคับ ดังนั้นอะไรก็ตามถ้ามันไม่ใช่สภาพบังคับแล้วคุณดันทะลึ่งไปเลือกในทางนี้มันทำให้ตัวเองเดือดร้อนอันนี้คุณไม่ได้มองโลกในแงด่ดีคุณหลอกตัวเองอันนี้จุดเส้นแบ่งของมันอยู่ตรงนี้ดังนั้นถามตัวเองครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในทุกๆวันนี้นะครับมันเป็นสภาพบังคับหรือเปล่านะฮะคุณทามาถึงอย่างสมมติว่าคุณสร้างบริษัทอะไรขึ้นบริษัทหนึ่งอย่างตัวผมเองนะครับสมัยก่อนทําสํานักพิมพ์ขายดิบขายดีครับ นังสือหักหลังผู้ชายขายไปหลายแสนเล่มออกมาอีกกี่เล่มก็ไม่รู้ก็ขายจุยกระจายนะครับแต่พออินเทอร์เน็ตเข้ามาโดน disrupt พอโดน disrupt เป็นยังไงหนังสือร้านหนังสือเริ่มปิดตัว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 ตายถามว่าสภาพบังคับไหมสภาพบังคับแต่ผมใช้สูตรมองโลกในแง่ดีได้สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอก็คือ นั่นแสดงว่าเราไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาในการพิมพ์หนังสือในการส่งข่าวสารหาผู้คนแล้วนี่นาะเพราะว่าเราสามารถส่งผ่าน u t u b e ได้เราสามารถส่งผ่าน a c e b o o k ได้เราส่งผ่านสามารถส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอะไรไม่รู้ที่มีขึ้นมาเต็มไปหมดเลยได้นะครับเราสามารถสื่อสารโดยไม่ต้องผ่านทีวีละทุกวันนี้เราผ่านไปในช่องทางนี้ฟรีๆงั้นเรามาเริ่มตรงนี้ใหม่ดีกว่าแล้วก็บิวจนกลายเป็นเพจคลับกิ๊กเป็นช่อง YouTube คลับกิ๊กเป็นอะไรหลายอย่างที่ผมกําลังสื่อสารมาหาท่านผู้ฟัง ในทุกวันนี้ได้เห็นไหมเมื่อเรามองโลกในแง่ดีนะครับไม่ว่าอะไรมันจบไปเรียบร้อยแล้วเราพยายามหาว่าเราเรียนรู้อะไรกับสิ่งนี้เมื่อ,อไหร่ที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับชีวิตเรา1บอกตัวเองเรื่องนี้สอนอะไรเรา 2. เราจะปรับปรุงตัวเองไปต่อจากเรื่องนี้อย่างไร 3. เรื่องนี้ทําให้เราสามารถเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมได้ไหมทํำยังไงนะครับสเรื่องที่คุณน้องถามตัวเองดังนั้น อย่างที่บอก positive thinking หรือการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่การหลอกตัวเองถ้าตราบใดที่มันเป็นสภาพบังคับที่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ใช่สภาพบังคับนะครับคือคุณมีทางเลือกแต่คุณทะลึ่งไม่เดินออกมาจากจุดนี้เองอย่าไปใช้สูตรมองโลกในแง่ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายเรื่องนี้คุณแค่หลอกตัวเองพบกันใหม่ครับ